สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซซายตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซซายตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะผ่านพ้นช่วงโควิด -19 ไปแล้วสำหรับประเทศไทยแต่วิกฤตหรือพิษเศรษฐกิจที่เป็นควันหลงยังอยู่มีอีกเพียบค่ะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทำให้แรงงานไทยตกงานกันมากโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและนักศึกษาจบใหม่ล่าสุดกระทรวงแรงงานจัดงาน Job Expo Thailand 2020มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการว่างงานตกงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีค่ะเรามีแพลตฟอร์มไทยมีงานเรามีสมาร์ทจ็อบอยู่แต่สมาร์ทจ็อบเราไม่ได้ตอบโจทย์ได้ทั้งงานจ็อบเอ็กโปท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งกำชับให้ทำแพลตฟอร์ม Big Data สำหรับกระทรวงแรงงานขึ้นมาใหม่เพื่อให้ศูนย์หน่วยการแรงงานแห่งชาติซึ่งผมตั้งศูนย์หน่วยการแรงงานแห่งชาติแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาโดยเอาแพลตฟอร์มไทยมีงานทำใช้ชื่อคำว่าไทยมีงานทำมาใช้ในการแก้ปัญหาการว่างงานและจะพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มที่ยิ่งใหญ่เท่ากับประเทศสิงคโปร์หรืออเมริกานะครับตอนนี้เรากำลังให้ท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะครับท่านสุทธิแล้วก็ท่านอธิบดีกรมจัดหางานได้วางแผนพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ให้เทียบเท่ากับสิงคโปร์หรืออเมริกาซึ่งต่อไปการหางานหรือน้องๆจะทำงานหรือบริษัทจะหาคนทำงานให้ใช้แพลตฟอร์มยักษ์อันนี้เลยนอกจากนี้ยังมีอีกกิจกรรมสร้างความบันเทิงสำหรับผู้เข้าชมงานณโซนเวทีกลางอาทิมินิคอนเสิร์ตจากเบิ้ลปทุมราช26กันยายนมัสคีเทีย27กันยายนและกันการ28กันยายนและโซนรวมร้านอาหารฟู้ดทรัคชื่อดังทั่วไทยมาให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกซื้อเลือกชิมกันได้อีกด้วยงาน Job Expo Thailand 2020จัดขึ้นวันที่16กันยายนจนถึงวันที่1ถึง28กันยายนณไบเทคบางนาเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่ามีทั้งสาระความรู้มากมายเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีคราวอะไรมาฝากกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องหลายๆกิจกรรมได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคเอกชนเพื่อให้การท่องเที่ยวน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยล่าสุดร่วมภาคเอกชนจัดทริปเที่ยววัดใกล้กรุงสะสมบุญอิ่มใจเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรีโฉบพาเที่ยววัดเขาสูงจำฟ้าเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่องค์พระพิฆเนศพระพุทธไสยาสน์เจ้าแม่กวนอิมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายนอกจากนั้นยังมีการเดินทางไปสักการะวัดชัยชุมพลชนะสงครามอีกด้วยล่ะค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางนะครับก็ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภาคกลางนะครับเป็นชื่อโครงการ10เส้นทางเที่ยววัดใกล้กรุงสะสมแต้มบุญอิ่มใจนะครับก็จะเป็นการนำเที่ยวประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนานะครับวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพเดินทางไม่ไกลนะครับเดินทางรถส่วนตัวได้ในพื้นที่จังหวัดภาคกลางเราไม่ว่าจะเป็นชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีอยุธยาสระบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีแล้วก็ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็มีการจัดทริปเป็นทริปตัวอย่างมาท่องเที่ยวเส้นทางบุญในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ที่เราไปก็จะมีที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้านะครับที่อำเภอท่ามะกาเป็นวัดที่อยู่บนเขามีวิวที่สวยงามนะครับแล้วก็วัดชัยชุมพลชนะสงครามนะครับนอกจากนี้ในสถานที่ของจังหวัดกาญจนบุรีเองเนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารร้านกาแฟที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีเรื่องของการรักษามาตรฐานความปลอดภัยทางสาธารณสุขนะครับผมก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวในจังหวัดภาคกลางเรานะครับเป็นเส้นทางบุญนะครับหรือว่าจังหวัดในภาคอื่นก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราสะดวกในการเดินทางระยะใกล้นะครับขับรถส่วนตัวนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวในภาคกลางกันครับข้อมูลก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองตลาดภาคกลางนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวไทยเบอร์เดียวช่วยไทย1672ครับ
โดยจังหวัดกาญจนบุรียังมีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆอีกมากมายอาทิซาฟารีพาร์คแอนด์แคมป์อีกด้วยค่ะใครอยากเที่ยวใกล้กรุงโดยใช้เวลาเพียง1คืนก็มาเที่ยวกาญจนบุรีได้ค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาไปดู cover ของหนูรัตน์และตัวจะเป๊ะขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะแบบพ่อมานาหรือหรอวิเป็นพ่อมานาแล้ววิโอ้ยโอ้ยโอ้อ๋อโอเคค่ะขอบคุณนะคะต้องบอกว่าอีกนิดเดียวต้องมีการตรวจปัสสาวะแน่ๆเลยล่ะค่ะในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยช่วงสยามอัปเดตสัปดาห์นี้มาเริ่มงานแรกกันที่ผู้บริหารสาวสวยโมปรินาศรีอินอดีตนักร้องและเจ้าของธุรกิจร้อยร้านเปิดแกนโอเพนนิ่งคาเฟ่สไตล์ชิลสุดชิคเมลโลเยลโลบาร์ณอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกับคอนเซ็ปต์บรรยากาศทองหล่อราคาเด็กมองานนี้ได้2ดาราเพื่อนซีอย่างแพทณปภาและเคนรี่ธนภัทรมาร่วมแสดงความยินดีและร่วมสนุกโดยวันแกรนด์โอเพนนิ่งยังได้แพทวงเคลียร์มาแจมให้บรรยากาศสนุกสนานขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะงานในวันนี้ก็คือจะเป็นงานเปิดตัวนะคะเมลโลเยลโลบาร์ค่ะเป็นร้านนั่งชิลเป็นคาเฟ่ด้วยช่วงเช้าแล้วก็ช่วงกลางคืนก็จะเป็นบาร์นั่งชิลค่ะเป็นสไตล์ใหม่นะคะเหมือนยกทองหล่อมาไว้ที่สัตหีบเลยคนตอบรับคือดีเกินคาดมากค่ะก็คือเปิดมา1เดือนแต่ว่าคนจองโต๊ะไปถึงแบบอีก3เดือนข้างหน้าแล้วใช่คนเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของจริงๆแล้วเป็นพื้นที่เขตทหารหมดเลยนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวเยอะเพราะทะเลสวยมากๆใช่ค่ะอาจจะเป็นช่วงโควิดคนก็รู้สึกว่าอยากจะพักผ่อนคลายมาเที่ยวทะเลกันมาดำน้ำที่สัตหีบก็เลยแบบว่ามาเที่ยวที่เมลโลเยลโลด้วยเลยค่ะเมลโลเยลโลบาร์เปิดบริการตั้งแต่11นาฬิกาถึง24นาฬิกาโดยมีทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์และชั้น2ไว้รองรับลูกค้าหลากหลายสไตล์อีกด้วยล่ะค่ะไปต่อกันที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนหรือศักดิ์สิทธิ์เปิดรันเวย์ชิงสุดยอดผลงานชนะเลิศโครงการประกวดผลงานศิลปะหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ศักดิ์สิทธิ์อวอร์ด2020ในคอนเซปต์ผ้าไทยใส่ได้ทุกเจนพร้อมเดินหน้าสู่การยกระดับเสื้อผ้าแฟชั่นจากผ้าไทยที่มีความร่วมสมัยตอบโจทย์ตรงใจทุกเจเนอเรชั่นและพัฒนาต่อยอดงานอุตสาหกรรมแฟชั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยภายในงานได้นำ50ผลงานสุขสร้างสรรค์ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าที่สมบูรณ์แบบมาจัดแสดงบนรันเวย์การประกวดในรอบชิงชนะเลิศพร้อมแฟชั่นโชว์ผ้าไทยจากแบรนด์ชั้นนำโดยศิลปินดาราชื่อดังอาทินิชานัทธนิชาดังวัฒนาวณิชย์ตั๊กณภศรันมิตรธีรโรจน์อาอายกรณิตเล้าสุบินประเสริฐณอาคารศาลาพระมิ่งมงคลชั้น1ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตอนนี้เรากำลังทำความร่วมมือกับทางสวทช.ที่จะเอานวัตกรรมต่างๆเข้ามาผสมกับผ้าไทยนะครับเช่นนวัตกรรมนาโนหรือนวัตกรรมที่จะเกี่ยวข้องที่ทำให้การดูแลรักษาผ้าไทยเป็นไปได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ส่วนสำหรับคำที่อยากจะฝากไปถึงเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับก็คือผ้าไทยคือมรดกของพวกเราทุกคนเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งนะครับผ้าไทยไม่ได้แพ้ผ้าชาติไหนในโลกเลยจึงเป็นความภูมิใจที่อยากให้คนรุ่นใหม่ๆทุกๆคนเนี่ยหันเข้ามาหันหาผ้าไทยและท่านจะพบครับว่าผ้าไทยเนี่ยใช้ลายเสมอนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับต่อกันที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซฟจัดงานเสวนา360องศาโลกเมื่อไฮจีนกลายเป็นวิถีปกติเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและวิธีใหม่ของอุตสาหกรรมไม้เสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการไม้ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ในกิจกรรมไม้เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจไม้ให้เข้ากับยุค New Normal โดยการเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจไม้ที่จะมาร่วมเสวนาในหลากหลายแง่มุมในแนวทางการปรับธุรกิจไม้ในยุค New Normal ค่ะทั้งในเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับในการจัดงานเราก็งานอินเตอร์เนชั่นแนลต่างๆก็ยังเดินหน้าอยู่แต่จัดแบบ New Norm ก็คือว่า
ใช้เวอร์ชวลผสมเรียกว่างานแบบไฮบริดตอนนี้ Exhibition อย่างวันนี้ Thaifex ก็ยังจัดอยู่ที่ Impact ซึ่งพื้นที่ก็ยังมหาศาลนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับทีเซฟก็มีฝ่าย Innovation ในการที่เป็นฝ่ายในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมต่างๆอย่างเช่น Virtual Meeting ตอนนี้ไปถึงขั้น O2O คือ Offline to Online ก็คือสามารถเอาสินค้าที่ทำ Exhibition เนี่ยมาบิดนะครับเป็นทำ Live Bidding ได้นะครับก็ถือว่าเราก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับแล้วก็อยากจะเป็นกำลังให้กับธุรกิจของเรานำเสนอรัฐบาลในระยะต่อไปว่าจะประกาศให้ใช้ได้เมื่อไหร่แต่ตอนนี้เองทางสสพ.กับทางทีมงานของทางสมาคมแล้วก็กรมควบคุมโรคได้มีการอบรมตัวนี้ให้กับผู้ประกอบการไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะคะผ่านรุ่นแรกไปประมาณ60ท่านนะคะซึ่งเราก็จะมีกิจกรรมตรงนี้เพิ่มไปเรื่อยๆเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศรองรับในส่วนของ International Visitor เข้ามาในประเทศไทยต่อไปในอนาคตนะคะก็ถือว่าจะเป็นการเปิดประเทศในรูปแบบของ New Normal ก็จะมีผู้ติดตามที่มีองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุขทางด้านการแพทย์แล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็น International Visitor Guest นะคะที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้เดินทางในรูปแบบของโปรแกรมต่างๆที่ถูกต้องตามถูกสุขอนามัยที่กำหนดไว้ทั้งหมดค่ะนี่ก็คือเป็นโครงการดีๆสำหรับทางทีเซฟที่ทำงานร่วมกับภาครัฐค่ะต่อกันที่คุณณัฐนันท์พลทาเจ้าของธุรกิจโกดังบ้านปิ๊ก888เสื้อผ้านำเข้าเสื้อผ้ามือสองเกรด A จัดมิทติ้งสัมมนาแม่ปิ๊กพาเพลินณ Royal Hill Golf and Spa Resort จังหวัดนครนายกเพื่อรวมกลุ่มตัวแทนลูกค้าแบ่งปันความรู้ทักษะประสบการณ์ต่างๆที่จะทำเงินและต่อยอดธุรกิจต่างๆได้โดยเน้นไปที่ธุรกิจตลาดเสื้อผ้ามือสองใครสนใจที่จะทำแบรนด์เอาท์เล็ตมีเงินลงทุนที่ไม่สูงมีงบประมาณจำกัดสามารถติดต่อโกดังบ้านปิ๊ก888เพื่อนำเข้าเสื้อผ้ามือสองเกรด A ได้ที่ YouTube โกดังบ้านปิ๊กและโกดังบ้านปิ๊กทุกสาขาค่ะต้องการที่จะนะคะให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วที่ปกติเขาก็จะซื้อของที่โกดังอยู่แล้วปกติแหละได้มาแบบคือเราจะได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องผ้ากระสอบเรื่องอะไรแบบเหมือนกับว่าเราปีหนึ่งก็มิทติ้งเพื่อที่จะให้ลูกค้าแบบเข้าถึงตัวแม่ปิ๊กได้มากเหมือนอย่างเราอยู่หน้ากล้องอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบว่ารู้จักกันไม่ได้แบบดีมากนักอะไรเงี้ยก็เลยแบบวันนี้ก็เลยถือว่าเป็นแบบตีเป็นเหมือนกับอีกหนึ่งเทศกาลที่แบบจะได้มาเจอลูกค้าแล้วก็ได้มาแนะนำสินค้าแบบตัวต่อตัวเพื่อที่เราจะได้ให้ลูกค้าเนี่ยนะคะบางคนมีปัญหาแตกต่างกันเนาะแล้วก็ได้มาเจอได้มาคุยมาอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ติดต่อแม่ปิ๊กไม่ยากใน YouTube ก็พิมพ์คําว่าโกดังบ้านปิ๊กนะคะโกดังบ้าน PIK นะคะแล้วก็โกดังบ้านปิ๊กทุกสาขาแค่พิมพ์เข้าไปใน Google ในเพจใน Facebook อย่างเงี้ยค่ะขึ้นแล้วโกดังบ้านปิ๊กค่ะแล้วก็ทุกสาขาค่ะมีค่ะอยู่ใกล้ที่ไหนซื้อที่นั่นแม่ปิ๊กไม่แนะนำให้แบบว่าให้ซื้อไกลเพราะว่า1คือการที่แม่ปิ๊กเนี่ยพรีเซนต์อยู่ที่อรัญแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยู่ภาคเหนือสั่งซื้อได้ที่นะสาขาลำปางอยู่กระบี่สั่งซื้ออยู่ภาคใต้สั่งซื้อได้ที่กระบี่เหมือนอย่างเราอยู่ภาคกลางแล้วก็ที่นนทบุรีนะคะที่สมุทรปราการก็มีค่ะอยู่ใกล้ที่ไหนซื้อที่นั่นประหยัดเซฟเวลาเซฟค่าใช้จ่ายค่ะศูนย์คุณธรรมจัดงานผ่านคลิปวิดีโอ10สุดยอดปรากฏการณ์ด้านคุณธรรมในสถานการณ์โควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาคัดเลือกนำมาสู่การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมความดีของบุคคลประชาชนทั่วไปองค์กรชุมชนเครือข่ายและกิจกรรมโครงการเหตุการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์เด่นจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมและระดับสากลค่ะ10ปรากฏการณ์คุณธรรมในช่วงวิกฤต1โควิด19เนี่ยทางศูนย์คุณธรรมได้รวบรวมนะครับแล้วก็ได้เชิญชวนให้ประชาชนส่งเรื่องราวต่างๆซึ่งเราก็ได้รับมาเป็นจำนวนมากก็ผ่านการคัดกรองนะครับและผ่านที่ประชุมถึง2บอร์ดด้วยกันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวิกฤตหนึ่งซึ่งไม่ได้เกิดเฉพาะที่ประเทศไทยและเกิดไปทั่วโลกแต่คนไทยได้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจความมีน้ำใจความมีระเบียบวินัยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องขอให้สื่อมวลชนเนี่ยด้วยเผยแพร่ให้คนไทยได้ตระหนักนะครับแล้วก็ได้ภาคภูมิใจในความพร้อมเพียงครั้งนี้ครับที่เกิดขึ้นทั่วประเทศหลายเรื่องก็เป็นระดับขององค์กรเช่นนวัตกรรม
ที่อย่างลาดกระบังหรือแม้กระทั่งจุฬาที่ทำซึ่งก็จะมีอีกหลายแห่งนะฮะแต่เราก็เอาอันที่เด่นๆขึ้นมาแล้วก็หลายเรื่องเนี่ยก็กลายเป็นระดับบุคคลก็มีเช่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ท่านก็เสียสละในการที่จะมาให้หรือแม้กระทั่งวัดอย่างเช่นพระพยอมเองก็ตามเนี่ยวันท่านจะเห็นว่าเราแบ่งออกมาเป็น3ส่วนคือบุคคลองค์กรและปรากฏการณ์ครับต่อกันที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เป็นผู้สนับสนุนหลักการจัดงานปั่นจักรยานท่องเที่ยวปั่นปันรักพักภาคใต้2020ชวนนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานเที่ยวใน3จังหวัดภาคใต้เริ่มต้นด้วยจังหวัดสงขลาตามต่อด้วยจังหวัดสตูลและตรังที่ผ่านมามีนักปั่นเข้าร่วมลงทะเบียนกับโครงการกว่า 2,500 คนพร้อมด้วยบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมอบประกันอุบัติเหตุให้นักปั่นทุกคนที่มาร่วมปั่นในโครงการนี้โดยมีดาราเน็ตไอดอลสาวสวยนักปั่นโยยศวดีหัสดีวิจิตรหวานหวานอรุณภาพานิจรูนและพลอยพีรชาดาขนรักรองอันดับ1มิดแกรนด์ไทยแลนด์2019และมิดเฟสออฟบิวตี้อินเตอร์เนชั่นแนล2019นำทีมนักขี่จักรยานท่องเที่ยวปั่นชมเมืองอย่างมีความสุขสนุกสนานกันเลยล่ะค่ะก็วันนี้เป็นอีกวันนึงนะคะที่เราชาวนักปั่นได้มาพบปะกันที่จังหวัดตรังนะคะวันนี้เราจะมีการปั่นรักนะคะพักภาคใต้3จังหวัดนะคะสนามนี้เป็นสนามที่3แล้วนะคะอยากให้นักปั่นเมื่อกี้ได้สอบถามหลายๆท่านนะเขาบอกโอ้ยมีความสุขมากแล้วได้ดูแหล่งท่องเที่ยวมากมายในทั้ง3จังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นสงขลาสตูลแล้ววันนี้เป็นสนามสุดท้ายที่จังหวัดตรังอยากให้นักปั่นมากันเยอะๆค่ะแม้ฝนจะตกแต่เราก็ไม่ย่อท้อนะคะเพราะว่าจังหวัดตรังรอท่านอยู่ค่ะการดึงนักท่องเที่ยวข้ามจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสตูลไม่ว่าจะเป็นตรังแล้วมาสงขลาที่สนามที่3อย่างที่ท่านดร.นาทีเรียนแล้วนะครับก็ผมคิดว่าตรงนี้จะทำให้คนเราเนี่ยสัมผัสความงดงามของเมืองท่องเที่ยวได้อย่างใกล้ชิดที่สุดผมเชื่อว่าจักรยานเป็นพาหนะแบบเดียวครับที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าใกล้ชิดชุมชนได้ดีที่สุดครับปิดท้ายกันที่ The Sip Beauty Clinic ที่จัดงานมาร่วมพูดคุยในหัวข้อดารากับความจำเป็นศัลยกรรมพร้อมเจาะลึกการเสพติดศัลยกรรมมากกว่า6ปีมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะจริงๆแล้ววันนี้ที่เราจัดงานมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราการศัลยกรรมมันเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะคะหมอคิดว่ามันไม่ได้จำเป็นต้องปิดบังมันเป็นการเสริมสร้างบุคลิกให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นซึ่งมันแน่นอนมันส่งผลกับทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานความมั่นใจหรือว่าทุกๆอย่างนะคะก็เลยแบบอยากจะเชิญคุณเปิ้ลมาแชร์ประสบการณ์เพราะว่าคุณเปิ้ลก็เป็นหนึ่งในที่เปิดเผยมาตลอดว่าทำศัลยกรรมผู้หญิงถ้าสวยขึ้นนะคะก็แสดงว่าคุณรักตัวเองมากขึ้นศรัทธาตัวเองมากขึ้นแล้วเปิ้ลเชื่อว่าคนรอบตัวก็จะรักและศรัทธาคุณนะคะสามีเอ่ยลูกเอ่ยนะคะหรือว่าผู้ร่วมงานเอ่ยก็อยากจะเห็นเราพัฒนาขึ้นอยู่แล้วอยากทำอะไรทำเถอะค่ะรีบเลยเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับงานอีเวนต์ที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าไปน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะตอนนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ